This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับในบรรดาผู้ฟังรายการหรือว่าหลายช่องทางที่ผมได้ไปเจอนะผมก็จะได้รับคำถามเสมอๆแล้วก็หนึ่งในความกังวลของคนในยุคนี้นะคือเรื่องของการเลี้ยงลูกใช่เขาบอกว่าโอ้โหการมีลูกสมัยนี้เลี้ยงยากมากใช่ใช่แล้วเวลาที่เราจะต้องสอนเวลาที่เราจะต้องสอนอะไรเด็กๆเนี่ยมันก็จะมีคำเราจะต้องพูดกับลูกหลายเรื่องนะแต่พี่อ้อยคิดว่าคำพูดที่ออกจากปากเราที่เราพูดกับลูกเราที่เป็นหนึ่งในคำพูดที่ยากที่สุดน่าจะเป็นคำว่าอะไรแม่ขอโทษโอ้โหใช่เลยพี่อ้อยคุณฟังเห็นด้วยไหมอ่ะมันเป็นคำพูดที่ยากไหมพี่อ้อยยากค่ะยากนะแต่ว่าเฮ้ยน่าสนใจนะคือคำพูดเนี้ยเป็นคำพูดที่ยากแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่พูดได้ค่ะจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคนหรือว่าจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสัมพันธภาพเนี่ยจะเป็นจุดที่ดีมากเลยนะใช่ค่ะทำไมพี่อ้อยถึงคิดถึงคำพูดนี้ครับคือในมุมหนึ่งคือพ่อแม่แทบจะไม่ค่อยคิดอะว่าพ่อแม่ต้องขอโทษลูกอะนะคะแต่ว่าก็จะสอนลูกอะหนูเป็นเด็กนะเวลาทำไม่ดีเวลาอะไรก็ต้องขอโทษนะไม่ได้ขอโทษเฉพาะพ่อแม่แต่ขอโทษทุกคนก็คืออันนี้การสอนของพ่อแม่แต่ว่าสอนด้วยความหวังดีเพื่อให้ลูกเป็นคนดีแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ลืมกลับมาพิจารณาตัวเองว่าจริงๆลูกก็คือมนุษย์คนหนึ่งเนาะก็มีถูกมีผิดเราก็มีถูกมีผิดเราก็อาจจะทำอะไรบางอย่างที่ไม่ดีไม่เหมาะสมกับลูกเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าลูกก็เป็นคนมีศักดิ์มีสิทธิ์อะไรที่เขามีชีวิตของเขาอ่ะนะคะเราก็เช่นกันเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ขอโทษเขาเขาก็ต้องมีคือเราสอนให้เขาขอโทษเราด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะต้องขอโทษเขาด้วยเช่นกันแล้วอันนั้นมันเป็นการสอนด้วยการปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่เป็นแบบอย่างนะค่ะมันมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งนะเป็นคำพูดที่เขาใช้ในพิธีอย่างบางอย่างของในพิธีนะเขาบอกว่าจงมันเป็นคำพูดคล้ายๆเหมือนกับอยู่ในหนังด้วยนะเขาบอกว่าจงเชื่อในสิ่งที่คุณสอนนะคุณสอนเวลาที่เราไปสอนอะไรใครนะเราจะต้องเชื่อในสิ่งที่เราสอนและเราอ่ะจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เราเชื่อด้วยพูดง่ายๆว่าก็คือสิ่งที่เราไปเที่ยวสอนใครอ่ะเราก็ต้องปฏิบัติสิ่งนั้นก็คือคำว่าแม่ขอโทษเนี่ยแล้วเมื่อกี้นี่พอพี่อ้อยพูดถึงเนี่ยผมนึกเลยใช่นะเป็นคำพูดที่แม่พ่อแม่ดีกว่ามักจะติดปากอ่ะแล้วก็จะสอนลูกเล็กๆอ่ะต้องรู้จักขอโทษอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงตัวเราเองอ่ะเราเคยพูดหรือว่าเราเคยขอโทษไหมเพราะที่พี่อ้อยพูดไปแล้วว่าหลายครั้งเนี่ยเราเองก็ทำผิดกับลูกเหมือนกันมันผิดได้อยู่แล้วแล้วประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ผมได้ยินคำนี้แล้วผมนึกถึงเลยนี่พี่อ้อยบอกว่าคำว่าถ้าใครสักคนหนึ่งพูดคำว่าขอโทษได้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะต้องอยู่ในสภาวะที่คิดพิจารณาตัวเองแล้วดูซิว่าเราเองก็ทำผิดอะไรไปด้วยเหมือนกันหรือเปล่าที่ผมนึกถึงสิ่งนี้เพราะมีคำถามจากพ่อแม่หลายคนนะครับพี่อ้อยที่บอกว่าอยากจะพัฒนาลูกอยากจะพัฒนาลูกแล้วมีครั้งหนึ่งพี่อ้อยผมไปบรรยายให้กับสมาคมเป็นสมาคมผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนหนึ่งนะก็คือมีคุณพ่อคุณแม่มาฟังบรรยายเนี่ยประมาณสัก 5-600 คนเลยวันนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกในยุคนี้แหละ
โหผู้ฟังมากันเต็มเลยเพราะว่าน่าจะได้อยากได้เคล็ดลับอ่ะในการเลี้ยงลูกอ่ะใช่ไหมฮะคลิปแรกเนี่ยพี่อ้อยผมเปิดฉากมาผมให้ดูคลิปหนึ่งฮะค่ะเป็นคลิปของเนื่องจากเราเป็นพอดแคสต์นะเราไม่ใช่มีภาพใช่ไหมผมจะพยายามอธิบายให้เห็นภาพเป็นคลิปของเด็กคนหนึ่งนะที่น่าจะอยู่ประมาณอนุเด็กผู้ชายอ้วนๆนิดนึงน่าจะอยู่ประมาณอนุบาล1อนุบาล2อะครับแล้วเขานั่งเขานอนอยู่บนคล้ายๆเหมือนเป็นเรือหางยาวแต่มันไม่ได้อยู่ในน้ำนะมันอยู่บนบกอยู่บนบ้านเป็นเรือหางยาวลำเล็กๆเนี่ยแล้วเรือหางยาวเนี่ยมันก็จะมีเครื่องเรือใช่ไหมครับเป็นเครื่องยนต์นะแล้วเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆเหมือนเป็นใบพัดยื่นลงไปในน้ำใช่ไหมใช่ค่ะแต่เรือหางเสือหางเสือเออหางเสือใช่หางเสือแต่ว่าเรือลำนี้ต้องบอกก่อนว่ามันอยู่บนบกมีเครื่องยนต์แล้วก็มีหางเสือยื่นไปเลยนะแล้วมันก็จะมีก้าเหล็กยาวๆเนี่ยให้คนขับเรือเนี่ยจับบังคับทิศทางแล้วก็คันเร่งอยู่ในนี้หมดเนี่ยคราวนี้เด็กคนนี้เนี่ยเขานอนเขามือเขาจับคันเร่งนี้อยู่พี่อ้อยแล้วเขาก็นอนลาบไปกับเรือนอนลาบไปแล้วมันเป็นคลิปเนี่ยมันเขาก็จะได้ยินเสียงเขาพูดคำว่าหลังเหมือนกับเสียงเหมือนเรือเลยเสียงเรือคล้ายเหมือนกับเด็กทำท่าเหมือนขับเรือเนี่ยเนี่ยพอผมให้ดูคลิปนี้เนี่ยนะเห็นเด็กอยู่ในสภาวะแบบนั้นอยู่กับเรือนอนอยู่แล้วก็ทำเสียงแบบนั้นแล้วก็ทำท่าอย่างนั้นเนี่ยปุ๊บพอให้ดูเสร็จผมถามผู้ปกครองว่าทายซิว่าพ่อแม่ของเด็กคนนี้มีอาชีพทำอะไรพี่อ้อยคิดว่าเขาทายถูกไหมต้องถูกอยู่แล้วอาชีพทำอะไรฮะก็ขับเรือหางยาวเนี่ยขับเรือหางยาวใช่เนี่ยปุ๊บผมเริ่มด้วยคลิปนี้นะพี่อ้อยแล้วผมบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ครับสมัยนี้เนี่ยเราคงจะอยู่ในสภาวะที่แบบว่ามีลูกใช่ไหมเลี้ยงลูกแล้วลูกก็แบบไม่ได้ดั่งใจอ่ะเป็นอย่างลูกเป็นอย่างงูลูกเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วผมก็ถามใหม่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ครับเด็กคนเมื่อกี้เนี่ยพ่อแม่เขาทำอะไรขับเรือหางยาวเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าสรุปเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกเราเป็นแบบที่เขาเป็นนะถ้าเรารู้สึกว่าไม่พึงพอใจในสิ่งที่เขาเป็นนะไม่ต้องสืบว่าการที่เขาเป็นอย่างนั้นน่ะไม่ต้องสืบว่ามาจากไหนคือคลิปเด็กคนนี้ตอบคำถามได้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นในยุคนี้นะพี่อ้อยก็มีพ่อแม่หลายคนเนี่ยส่งข้อความมาถามว่าลูกไม่ได้ดั่งใจลูกเป็นอย่างนั้นลูกเป็นอย่างนี้เนี่ยทำยังไงดี จะเปลี่ยนแปลงลูกเนี่ยทำยังไงดี ผมมีความรู้สึกว่าคำพูดที่พี่อ้อยพูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นกุญแจสำคัญเลยคือเราจะต้องกล้าพูดคำว่าขอโทษแต่ก่อนที่เราจะพูดคำว่าขอโทษเนี่ยเราจะต้องสำรวจตัวเราเองว่าการที่ลูกเราเป็นแบบนี้เนี่ยเราอะทำอะไรลงไปใช่ไหมฮะเราทำอะไรลงไปและพอเราเจอปุ๊บว่าอ๋อที่เขาเป็นแบบนี้เพราะเราเป็นแบบนั้นใช่มันจึงจะเป็นที่มาของคำว่าแม่ขอโทษนะค่ะเพราะว่าแม่เป็นคนทำให้ลูกเป็นอย่างนั้นนั่นเองค่ะพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมนึกถึงกรณีหนึ่งเรื่องนึงเลยครับพี่อ้อยผมมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งนะวันนั้นไปบรรยายเสร็จปุ๊บเขาก็มาขอปรึกษาส่วนตัวนะพี่อ้อยแล้วเขาก็บอกว่าทำยังไงดีอาจารย์เขามีน้องเขาเนี่ยเขาเป็นน้องที่เขารักมากแล้วน้องเขาก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ไม่ได้ทำงานอะไรแล้วก็มีลูกที่เรียนอยู่ประถมเพราะนั้นความที่ลูกเขาเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ไม่ได้ทำงานอะไรเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายมีรายจ่ายเยอะแยะมากมายเนี่ยความที่เขาเป็นพี่สาวที่รักน้องมากเนี่ยเขาก็เลยอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือน้องทุกเรื่องนะอ้าวไม่ทำงานก็มีเงินเดือนให้นะแล้วก็ค่าใช้จ่ายของหลานไปโรงเรียนอะไรค่าใช้จ่ายอะไรออกให้หมดเลยดูแลทุกเรื่องเลยแต่ว่ามันมาเจอวิกฤตตรงที่ว่ามีอยู่วันหนึ่งเขาป่วยลูกศิษย์คนนี้เขาป่วยแล้วเขาต้องไปผ่าตัดแล้วทำให้เขาเกิดความคิดว่าเฮ้ยนี่เราป่วยหนักมากเลยเนี่ยชีวิตเราอาจจะไม่ยั่งยืนเนี่ยแล้วน้องเราจะทำยังไงเนี่ย
จะทำยังไงดีเขามาปรึกษาว่าทำยังไงดีผมก็เลยหาว่าพฤติกรรมของน้องตอนนี้ที่อยากเปลี่ยนคืออะไรก็คือว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบเลยแล้วก็คืออยากได้อะไรก็มาเอาที่เขานี่แหละแล้วเงินเดือนให้ใช้เท่านี้ก็ไม่พอไม่พอก็มาขอเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงดีผมก็บอกว่าการที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะเขาก็มานึกดูเออเพราะก็พ่อหนูนี่แหละโอ้ดีคิดคำตอบได้เร็วมากเออใช่ก็คิดได้เร็วมากพ่อหนูนี่แหละค่ะผมก็ถามว่าหนูทำยังไงหนูทำอะไรเออก็บอกว่าก็หนูเป็นคนบอกเขาเองอะว่าทำแบบเนี้ยทำต่อไปเพราะว่าเวลาที่ให้เงินเดือนไปแล้วใช้หมดไม่พอใช้กลับมาหนูก็ให้อีกเพราะฉะนั้นผมก็ถามต่อว่าแล้วอย่างนี้ถ้าเราอยากจะฝึกให้เขามีความรับผิดชอบเราต้องทำยังไงเขาคิดวิธีของเขาเสร็จเองเลยหลังจากนี้หนูก็จะทำอย่างนี้คือเงินที่จะช่วยเขาก็ยังช่วยต่อไปเพียงแต่ว่ากำหนดให้ชัดเจนดูว่าเดือนหนึ่งคุณควรจะเท่าไหร่เท่านั้นแล้วคุณต้องบริหารจัดการจากนั้นคุณต้องรับผิดชอบคุณต้องรับผิดชอบเหมือนมอบหมายความรับผิดชอบกลับไปบางส่วนใช่แต่ว่าจะตัดเป็นศูนย์เลยมันไม่ได้เพราะในครั้งแรกเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนไปสร้างตรงนี้ขึ้นมาเองเพราะเราเป็นคนนั่นเองค่ะก็ต้องยังคงช่วยอยู่ลดทอนค่อยๆความช่วยเหลือเนี่ยสเต็ปเห็นไหมเขาค่อยๆแล้วเขาก็รู้ด้วยตัวเองแล้วผมบอกว่าแล้วก็จะดีกว่านี้ถ้าอะไรถ้าเขาลุกขึ้นมาทำงานใช่แล้วทำยังไงเขาบอกเออเนื่องจากว่าลูกศิษย์คนนี้เขามีบริษัทเป็นของเขาเองเขาบอกเขาก็จะค่อยๆมอบหมายงานให้น้องเขาทำให้รับผิดชอบค่อยๆก็คือผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็คือแค่ถามเขาเฉยๆแล้วเขาก็พบเลยแต่ว่าเขาไม่ได้พูดคำว่าขอโทษนะแต่หมายความว่าเขารู้แก้ไขว่าการที่น้องเขาเป็นแบบนั้นก็เพราะเขานี่แหละเป็นต้นเหตุและเขาก็แทนคำขอโทษนะด้วยการปรับปรุงวิธีของตัวเองค่ะเคสนี้ฟังพี่วีเล่าแล้วมีความรู้สึกว่ามันอันตรายสองต่อมันไม่ใช่อันตรายต่อเดียวนะไม่ใช่อันตรายต่อน้องแต่เขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะฉะนั้นพอแม่เนี่ยถูกสปอยมาแบบนั้นนะคือมีเงินใช้ไม่จำกัดเขาก็จะใช้วิธีเนี้ยกับลูกนะคะเพราะฉะนั้นก็คือหลานของคนที่จ่ายเงินนี่แหละกลายเป็นว่าอันตรายสองชั้นเลยพอเขาแก้ตัวแม่ก็คือน้องสาวแล้วเนี่ยตัวแม่เองเนี่ยคุณก็ต้องไปแก้ลูกด้วยเพราะว่าคุณก็ใช้วิธีเดียวกันใช่ใช่โอ้โหถูกต้องเลยขอบคุณพี่อ้อยมากเลยที่มองไปอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมซึ่งอันนี้ผมเออเนอะใช่ใช่เพราะว่าจุดเริ่มต้นคือเขาต้องการแก้เรื่องที่น้องเขาเป็นแบบนั้นแล้วลืมนึกไปถึงว่าจริงๆแล้วลูกเขาเป็นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมใช่โอ้โหเพราะฉะนั้นจริงๆจุดเริ่มต้นของตอนนี้พี่อ้อยเป็นคำว่าแม่ขอโทษเนี่ยในความเป็นจริงแล้วผมคิดว่าเราก็กลับไปที่เรื่องเดิมก็คือว่าถ้าคนในยุคนี้นี่จะต้องแม้กระทั่งเจ้านายก็ได้นะก็ไม่ค่อยพูดไม่ออกกับลูกน้องเจ้านายกับลูกน้องอ่ะใช่ไหมถ้าเกิดเราต้องพูดง่ายๆว่าใครสักคนหนึ่งต้องการพัฒนาใครสักคนหนึ่งไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครนะเจ้านายกับลูกน้องครูกับลูกศิษย์หรืออะไรก็ตามทีเนี่ยจุดสำคัญเนี่ยก็คือถ้าเราจะมาถึงสภาวะที่เราพูดคำว่าขอโทษได้เนี่ยเราต้องรู้จักพิจารณาตัวใช่ไหมใช่ค่ะว่าเราเนี่ยสิ่งนั้นน่ะสถานการณ์นั้นที่เราไม่พึงพอใจเนี่ยเรามีส่วนรับผิดชอบยังไงบ้างหรือว่าเราเนี่ยเป็นต้นเหตุตรงไหนบ้างใช่ไอ้ต้นเหตุเนี่ยมันก็มีอยู่สองด้านฮะก็คืออันแรกเลยคือเรื่องที่ควรทำแต่ไม่ทำกับอันที่สองคือเรื่องไม่ควรทำแต่ทำเนี่ยเป็นเหตุให้ต้องขอโทษเพราะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าเอ๊ะแล้วอะไรล่ะที่เราควรทำแ
ดันไม่ทำหรือเราไม่ควรทำแต่ทำเพื่อจะได้ขอโทษถูกเวลาขอโทษเนี่ยมันจะทรงพลังมากเลยถ้าเราขอโทษถูกเรื่องขอบคุณเช่นกันขอบคุณถูกเรื่องแต่ไม่ใช่แบบลอยๆขอโทษลอยไปเรื่อยเลยขอบคุณลอยไม่มีน้ำหนักค่ะโอ้โหอันนี้มันน่าสำคัญมันคำว่าขอโทษหรือคำว่าขอบคุณหรือคำว่าจะชื่นชมอะไรก็ตามทีนะพี่ห้อยคำเหล่านี้จะมีน้ำหนักถ้ามันเป็นคำที่มาจากใจแบบด้วยความจริงใจอ่ะในเรื่องนั้นๆในเรื่องนั้นๆอย่างจริงใจอ่ะแล้วเวลาที่เราขอโทษเนี่ยนะพี่อ้อยสมมุติว่าขอโทษเนี่ยแล้วเรารู้ว่าเราผิดเราพลาดอะไรแล้วเราขอโทษเนี่ยนะมันจะมีคำอยู่คำนึงครับอันนี้เป็นคำที่อยู่ในพิธีหนึ่งของคริสต์เนื่องจากว่าผมเป็นคริสต์นะฮะพี่อ้อยเคยได้ยินพิธีสารภาพบาปไหมได้ยินบ่อยเลยค่ะในหนังในหนังใช่ไหม คือของคริสต์นี่เขาจะมีจะเรียกว่าเป็นศาสนกิจก็ได้นะว่าเราจะต้องมาคิดพิจารณาตัวเองว่าเราทำอะไรผิดถ้าเราผิดพลาดเนี่ยเราก็ไปขอโทษถ้าเราขอโทษเพื่อนมนุษย์เราก็ไปขอโทษแต่ว่าถ้าเกิดเราผิดพลาดต่อพระเจ้านะในแง่ของความเชื่อของคริสต์เนี่ยเราก็ไปขอโทษกับพระกับผู้แทนของพระเจ้าก็คือเป็นบาทหลวงนะก็คือในพิธีสารภาพบาปเนี่ยใช่ในพิธีก็คือการขอโทษเราก็ไปสารภาพบาปว่าเราทำผิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะเราก็ไปสารภาพทีนี้การสารภาพบาปเนี่ยมันแสดงถึงความยอมรับผิดการถ่อมตัวอะไรก็ตามที่สารภาพแต่กุญแจสำคัญของการสารภาพบาปคืออะไรรู้ไหมพี่ออนไม่ใช่ว่าเราทำผิดแล้วไปขอโทษไม่ใช่มันตั้งอยู่บนพื้นฐานว่ามนุษย์เราเนี่ยทุกคนเคยทำความผิดแล้วเวลาที่เราสำนึกผิดถามว่าโอกาสที่เราจะกลับมาผิดซ้ำเรื่องเดิมมีไหม มีนะครับมีค่ะมีนะแต่ว่าเราไม่ใช่พูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยๆใช่ๆกุญแจสำคัญของการไปสารภาพบาปนะพี่อ้อยคือเขาบอกว่าเราจะต้องสำนึกในสิ่งที่เราทำว่าเราผิดจริงๆและเราจะต้องเสียใจอย่างแท้จริงและต้องมีความตั้งใจว่าจะไม่กลับมาทำอีกถึงแม้ว่าในอนาคตความเป็นมนุษย์พลาดอีกก็มีใช่ๆก็เป็นไปได้แต่กุญแจสำคัญของการขอโทษเนี่ยก็คือเราต้องเสียใจอย่างจริงๆจังๆและต้องมีความตั้งใจด้วยนะใช่ค่ะว่าจะไม่กลับมาทำอีกดีมากเลยอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆที่ผมนึกถึงเรื่องนี้เพราะว่าจากจุดเริ่มต้นของการที่มีลูกศิษย์หลายคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากจะพัฒนาลูกเนี่ยผมก็เลยบอกว่าการที่ลูกเป็นแบบนั้นเนี่ยกลับไปตอนคลิปตอนเริ่มต้นเด็กขับเรือหางยาวไม่ต้องสืบว่าพ่อแม่เขาเป็นใครอาชีพไหนเพราะการที่เด็กสักคนหนึ่งเป็นแบบที่เป็นมันมีที่มาเสมอแล้วมีที่มาจำเลยที่หนึ่งคือพ่อแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยก่อนที่จะพัฒนาลูกเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามตัวเองก่อนว่าเรามีส่วนรับผิดชอบเรื่องนั้นหรือไม่อย่างไรซึ่งจะบอกว่าไม่มีเนี่ยไม่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะค่ะก็คือเขาเป็นอย่างนั้นก็เพราะเราเป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมฮะแล้วพอเรารู้เราถึงจะสามารถที่จะกล้าที่จะขอโทษเนี่ยค่ะเพราะถ้าเราไม่รู้เราก็ถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราไม่รู้เราไม่เกี่ยวข้องเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่อดีตชาติเราไม่เกี่ยวอย่างเงี้ยใช่เราก็มันไม่ใช่แบบนั้นมันมีที่มาใช่ไหมฮะค่ะแล้วกรณีอย่างของพี่อ้อยเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นตัวอย่างที่มันเห็นชัดเจนที่พี่อ้อยเคยพูดคำว่าแม่ขอโทษเนี่ยไม่เคยค่ะเคยไหมค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรค่ะเดี๋ยวเล่าระหว่างเล่าให้ฟังเนี่ยก็อยากชวนคุณผู้ฟังคิดไปด้วยว่ามีไหมกรณีที่เกิดขึ้นในชีวิตและก็เป็นกรณีที่เราควรจะได้พูดขอโทษค่ะก็ของพี่อ้อยสั้นๆนะคะก็คือเรื่องพูดชมลูกเนี่ยอันนี้เป็นแบบปัญหาเยอะมากเลยในบ้านทุกแทบทุกบ้านเลยที่ไม่ค่อยชมลูกโดยเฉพาะคนยุคเก่าๆเนาะชมลูกเดี๋ยวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเขาเชื่อว่าอย่างนั้นเขาเชื่อว่าอย่างนั้นของพี่อ้อยอะสมัยก่อนอะพี่อ้อยก็ละเลยค่ะไม่ได้ว่ามีแนวคิดอะไรหรอกแต่ละเลยจนกระทั่งวันนึงลูกพูดว่า
แม่รู้ไหมว่าลูกโหยหาคําชมจากพ่อแม่เขาใช้คำนี้นะลูกโหยหาคําชมจากพ่อแม่เฮ้ยเราอึ๊กเลยว่าเฮ้ยลูกถึงขนาดโหยหาเลยเหรอเนี่ยเป็นต้นเพราะนั้นพี่อ้อยก่อนหน้านู้นเนี่ยไม่เคยพูดชมนะคะแล้วก็พูดหรือว่าคือน้อยที่สุดแทบจะไม่มีแต่หลังจากที่ลูกพูดคำนั้นพี่อ้อยก็พูดคำชมลูกมากขึ้นทุกวันนี้ลูกพับผ้าห่มก็ชม แต่ว่าบางทีเราก็หลงลืมในหลายๆมุมอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ เรื่องที่ควรทำแต่ไม่ได้ทำซึ่งพี่อ้อยก็ต้องขอโทษลูกนี่แหละหรือว่าบางเรื่องเช่นเรื่องที่ไม่ควรทำแต่ทำเช่นบางทีตอนเนี้ยลูกตั้งแต่โควิดมาเราแยกห้องแยกกินแยกอะไรแล้วลูกก็บอกว่าแม่เดี๋ยวนี้แม่ไม่ให้กอดเลยเขามาทวงแล้วเราก็บอกว่ามันโควิดอะอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าพึ่งสัมผัสอะไรอันเนี้ยก็คือด้วยสภาวะการที่มันไม่เหมาะสมแต่แม่ก็ต้องอยากจะขอโทษค่ะเป็นต้นพี่วีค่ะโอ้โหเนี่ยพี่อ้อยเห็นไหมว่าพอคุณผู้ฟังลองนึกดูนะครับจริงๆแล้วมันก็มีอะไรมากมายนะแต่ว่าพี่อ้อยสรุปด้วย2ประเด็นที่สำคัญมากเลยก็คือว่าเรื่องที่ขอโทษเราอาจจะไม่เอาเป็นเหตุการณ์ก็ได้นะแต่ว่าเป็นใหญ่ๆสองแง่ก็คือเรื่องที่เราควรทำแล้วเราละเลยไม่ได้ทำกับเรื่องที่เราไม่ควรทำแต่เราดันไปทำใช่นั่นแหละไอ้สองแง่นี้แหละสองประเด็นใหญ่ๆนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้ลูกอ่ะเป็นอย่างที่เป็นนี่แหละนะฮะงั้นพอเรารู้ตัวเนี่ยเราก็จะต้องขอโทษนะเริ่มต้นจากการขอโทษก่อนนะคะแล้วก็ขอโทษเป็นเรื่องๆ อย่างที่บอกนะคะแล้วตามด้วยการที่เปลี่ยนตัวเองเป็นแบบอย่างเพราะว่า เด็กขับเรือหางยาวใช่ไหมคะนั่นแหละที่พี่วีนำสู่เรื่องเนี้ยแล้วก็บอกว่าก็คือไม่ต้องทายเลยว่าพ่อคือใครตรงนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าพ่อแม่แหละคือแบบอย่างเพราะฉะนั้นกลับมาที่พ่อแม่ว่าเมื่อคุณขอโทษลูกแล้วคุณปรับตัวเองเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนค่ะโอ้โหอันนี้คุณผู้ฟังครับจุดเริ่มต้นของคำว่าขอโทษคือการที่เราจะช่วยในการพัฒนาลูกอ่ะอันนี้สำหรับพ่อแม่เลยนะเพราะว่าช่วงนี้ได้รับคำขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่เยอะนะฮะว่าการเลี้ยงลูกท่านเป็นไงดีอะไรเงี้ยนะก็เราก็แบ่งไปกันหลายแง่หลายมุมนะครับแต่สำคัญสุดก็คือเราจะต้องสังเกตแล้วก็ดูซิว่าเรามีส่วนรับผิดชอบยังไงแล้วก็ขอโทษแล้วก็ปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนแค่คำว่าขอโทษที่เข้าหูลูกอ่ะบางทีลูกอึ้งเลยนะคะเพราะไม่เคยได้ยินคำนี้เลยเพราะฉะนั้นคำนี้กลายเป็นคำที่เปิดใจลูกนะเปิดใจค่ะมากๆแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาให้ดีขึ้นใช่ค่ะแต่เราต้องกล้ายอมรับนะใช่ค่ะและต้องรู้เลยว่าที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะเราเป็นอย่างนี้นี่แหละใช่สัญญกรรมความสุขในวันนี้นะครับก็เวลาหมดลงแล้วนะครับผมพี่วีครับและพี่ห้อยต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.